สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่23มีนาคมนะคะสำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ดิดตัวพ้นกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้นะคะเปิดตลาดที่บริเวณ 1,185 เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง 1,180 แล้วก็ถึง 1,186 นะคะเงินดอลลาร์อ่อนค่ามาที่ระดับ 97.95สำหรับราคาทองคำในช่วงนี้ก็ดีดพ้นกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงนะคะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนราคาทองคำในช่วงนี้แต่ว่ายังติดแนวต้านอีกหลายระดับนะคะโดยเฉพาะเส้น Moving Average 200วันนะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนนะคะถ้าหากว่าถึงบริเวณนั้นส่วนประเด็นเรื่องของกรีซนะคะก็เจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้ใกล้ที่จะสำเร็จแล้วนะคะถ้าเราดูภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะอันนี้ก็ดีดตัวพ้นกรอบแนวต้านในระยะสั้นติดตัวพ้นกรอบแนวโน้มขาลงในระยะสั้นขึ้นมาได้นะคะแต่ติดเส้น moving average อีกหลายเส้นนะคะก็ในช่วงนี้นะคะถ้าดูภาพกราฟไลน์240นาทีเนี่ย RSI เข้าใกล้เขต overbought แล้วนะคะก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาก่อนเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยเราก็แนะนำให้เทรดดิ้งช็อตนะคะเก็งกำไรสั้นๆแนวต้านก็มีที่ 1,190 แล้วก็ 1,200 แนวรับมีที่ 1,177 แล้วก็ 1,168 ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในคืนนี้นะคะก็จะมีช่วง 3 ทุ่มยอดขายบ้านมือ2สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ